มีฮอตกาแฟขาดความหวานหรือเปล่าเรียบร้อยเช้านี้อุณหภูมิ17องศาวันนี้เราจะไปทานอาหารเช้าที่ไหนที่ร้านกัสโตร้านเขาเปิดกี่โมงร้านเปิด7โมงโอเคโอฮายโยกอซายมอสตึกไหนฝั่งไหนเอาฝั่งนู้นที่เราเห็นอยู่อ่ะก็คือเลขสองใช่ไหมเลขสองก็คือโลโก้นั้นใช่กัสโตที่เราเห็นที่นิโก มันจำได้ว่าข้างๆป่ะเนี่ยopen menu ทานเช้าขอผ่านนะครับเผื่อแล้วเป็นวันพิซซ่าแต่เช้าเลยก็ได้อยู่มีอันนี้น่าสนใจกับอันนี้น่าสนใจซึ่งเดิมมีดิ้งบาร์มีดิ้งบาร์400เยนมากี่สักตกลงเราปรึกษากันดีแล้วว่าเป็นมติเอกฉันท์เราจะเลือกอันนี้ก่อน next อ๋อเขาให้เลือกที่ select asset menu ให้เลือกอันหนึ่งโอ้โทษดีกว่าชอบอะไรเอ้าเออวิตแจมแจมโอเคแค่นี้ทูการ์ดอีกอันหนึ่งแล้วก็อันนี้พิซซ่า1แพนเค้กนี่มันเท่ากับกิน2คนนะเนี่ยอันเพิ่มชีสมั้ยไม่เพิ่ม no แค่นี้เรียบร้อยเป็นทั้งหมด 1,409 เยนเลยเป็น 1,550 เยนรวมภาษีแล้วให้เดือดซึ่งรู้ว่ามันมีเมนูอยู่ข้างหลังนี้ด้วยอ้าวอันนี้เป็นไกด์เมนูคือเมนูแบบเซ็ตแบบชุดใหญ่อันนี้คือไม่มีอยู่ในไม่มีในแท็บเล็ตที่ราคาก็จะค่อนข้างสูงอะไรเลยแต่ปริมาณก็น่าจะโอเคอย่างเงี้ยจานนี้ก็ใกล้เคียงกับในเมื่อกี้ที่เราสั่งตอนนี้เรามาทำการผ่าตัดกันเลยครับมาตัดของเราก็มาเลยเริ่มซูเจอรี โอ้โหชีสยืดเลยครับท่านผู้ชมพิซซ่าข้าวโพดขนาด24เซนคือทองร้อนอร่อย
ขนมปังนุ่มแผ่นบางกรอบเบาๆกันกินสบายมีความจุ๊ซี่หรือความถือว่ารสชาตินี้ดีดีดีใช้ได้เลยเต็ม10ให้8ที่ให้8เพราะแต่เพราะว่ามันเป็นพิซซ่าหน้ากระโปรงกระแดะไม่ได้พิเศษอะไรโอเคแทบจะละลายในปากเลยเนอะอร่อยอร่อยมาดูชีสแสดงแต่ก้อนไม่กินเนื้อหัวจนนั้นเสร็จจนโอ้โหโอ้โหโอ้ยืดอะไรขนาดนั้นเออมันกระป๋องทอดเอออันนี้ธรรมดาอันนี้เป็นไงรสชาติไม่เลี่ยนมันมีติดมันจากเนื้อนี่นะชอบแล้วตัวซอสก็มันเค็มแบบอ่อนๆแล้วสรุปแล้วเป็นไงชอบให้เต็ม10ให้อันนี้เต็ม10ให้10ให้10เลยเหรอแสดงว่ามันต้องดีมากเลยแหมอยากลองชิมเลยเสียดายเอ๊ะหรือว่าตะบะแตกดีนะช้าเบาๆไปเนี่ยรู้ว่าต่อโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับที่พักก่อนเพื่อที่จะเดินทางต่ออยู่ใกล้ๆกับที่พักเองนะมี2ที่ใช่ไหมมีที่กาสโต้กับที่อันนี้ก็เลือกได้ถือว่าผ่านทั้ง2ร้านนะผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้าไม่ใช่เดินผ่านไปเลยนะselect payment option ก็ยังไงมีเครดิตการ์ดอีมันนี่บาร์โค้ดไม่มีเหรียญอะไรมีเหรียญอย่ามันบอกไม่มีเหรียญฮะใช้เงินสดไม่ได้เราลงมาใช้สวิกะนะใช้สวิกะแปะตรงนี้แปะตรงนี้ giverจะมาใหม่ไหมเนี่ยมาแล้วสิมาเหรอคือที่ไม่ใส่สูทที่ต้องการโชว์ลายเสื้อข้างหลังว่ามาจากกบาลธมอหรือหัวหินนั่นเองใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ